ยถึงเรื่องเอ16เมนเตอร์นะครับก็อาจจะเป็นอีพิโซดที่บอกเรื่องของการทำจิตอาสาของน้องใช่ไหมเราได้ดูคลิปน้องแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่น้องพูดถึง experience ในการเป็นทำจิตอาสาแต่เป็นนักศึกษาแค่ก็รู้สึกว่าเหมือนน้องก็แบบเห็นภาพมากขึ้นว่าการที่แบบดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันแบบดูยังไงเหมือนก่อนหน้านี้น้องอาจจะไม่เคยเห็นว่าแบบเพราะปกติเราก็จะไม่สัมผัสผู้ป่วยมาก่อนตอนที่เราอยู่ที่คลินิกอะค่ะแต่ว่าเหมือนพอน้องได้แบบไปทำจิตอาสาแล้วก็แบบได้แบบคุยกับผู้ป่วยอาจจะแบบไม่ใช่ออนไซต์แต่ว่าเป็นออนไลน์เนี่ยก็เหมือนทำให้น้องเนี่ยน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าปกติเราเวลาดูแลผู้ป่วยเนี่ยแบบหลักๆเราต้องดูอะไรบ้างแล้วโดยเฉพาะช่วงที่โควิดใช่ไหมทุกคนต้องช่วยกันแม้แต่น้องไม่มีเอ็กซ์เพียร์แต่ก็ไปทำในคลาสส่วนที่พอจะทำได้ได้แล้วก็ยังมีพี่ปี5ใช่ไหมก็เรียกว่าปี5ใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นเราได้ทำมั้งจิตอาสาตรงนี้ตอนนั้นหนูไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าก็เห็นเหมือนเพื่อนที่ทำเหมือนกันเราก็เหมือนเพื่อนก็แบบเล่าให้ฟังว่าเหมือนในกลุ่มก็จะมีทั้งตัวเขาเองแล้วก็แบบมีตัวที่เป็นรุ่นแบบรุ่นน้องซึ่งเหมือนแบบอะไรที่เป็นความรู้ทางคลินิกอะค่ะก็เพื่อนหนูก็เล่าว่าแบบได้เอาไปใช้แบบเพื่อช่วยให้น้องฟังด้วยเหมือนกันน้องก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบสิ่งที่เราต้องดูกับคนไข้เนี่ยมีอะไรบ้างนะมันก็คอนเฟิร์มสิ่งที่เราเห็นจริงๆนะพี่น้องกันนะครับโอเคก็เป็นเรื่องของจิตอาสาเนาะแล้วหนูคิดว่าหนูจะทำอะไรนะมีโครงการอะไรไหมในอนาคตก็จริงๆก็คิดว่าแบบถ้ามีโครงการแบบนี้อีกก็อาจจะแบบไปทำลองทำดูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่ามันก็แบบเป็นประโยชน์อย่างนึงแล้วก็ได้ฝึกแบบสกิลของตัวเองด้วยในพาร์ทของการแบบซักประวัติหรือว่าตรวจร่างกายอาจจะแบบเป็นการตรวจทางไกลก็ได้ว่าแบบเหมือนคนไข้เขามีอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็เราก็จะได้รู้เรื่องแบบ management เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเหมือนปกติเวลาเรามาเรียนนะคะเราก็ไม่ค่อยได้แบบเจอกับคนไข้ที่เป็นโควิดเท่าไหร่การที่แบบไปช่วยดูตรงนั้นก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโควิดแล้วเราต้องแบบดูแลอะไรบ้างเนี่ยค่ะทั้งแบบดูตัวเราเองกับแบบดูคนไข้ด้วยครับอันนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เอามาเผยแพร่กันนะครับค่ะหนูชื่อสุจิรานามนายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ในการทำจิตอาสาตอนอยู่ชั้นปีที่1ค่ะตอนอยู่ปี1ก็ได้มีโอกาสไปทำจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทำโฮมไอโซเลชันค่ะโดยที่เราก็จะมีหน้าที่ก็คือโทรถามอาการผู้ป่วยทุกวันแล้วก็มาบันทึกลงในแอปของเทเลเมดค่ะตอนแรกก่อนเริ่มทำก็จะมีการอบรมการตอบคำถามแนวทางการปฏิบัติแล้วก็การบันทึกรายงานแบบ SOAP ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะตอนโทรหาผู้ป่วยครั้งแรกแล้วก็ในกลุ่มก็จะมีปี1 2คนแล้วก็พี่ปี5อีก1คนค่ะก็ดีมากเลยเพราะว่ามีอะไรก็สามารถปรึกษาพี่ปี5ได้แล้วก็พี่ก็ใจดีมากค่ะคอยช่วยเหลือตลอดเลยแล้วก็จะมีอาจารย์ประจำสบศหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขที่คอยให้ความช่วยเหลือช่วยตอบคำถามของคนไข้ด้วยค่ะความประทับใจในการจิตอาสาครั้งนี้ก็คือตอนที่ดูแลผู้ป่วยท่านนึงครบ14วันแล้วผู้ป่วยก็โทรมาขอบคุณแล้วก็เชื่นชมที่สละเวลามาทำงานตรงนี้ค่ะแล้วก็อวยพรแล้วก็ให้กำลังใจในการเรียนค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่สิ่งที่ทำไปแบบเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อไปในอนาคตค่ะก็ขอบคุณทางคณะที่ให้โอกาสมาทำจิตอาสาดีๆแบบนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆมากมายถึงแม้ว่าจะเป็นการทำงานแบบออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ